ผมไม่ต้องไปตำให้ลูกค้าทุกครกทุกคนทุกคนผมก็เลยคิดสูตรเป็นส้มตำขยับมันตรงกับภาวะตอนนี้ที่เราโดนเคอร์ฟิวสามารถเก็บไว้ได้48ชั่วโมงคือ2วันไม่มีคำว่าเสร็จฉีกซองเมื่อไหร่อร่อยเหมือนร้านตำของงานร้านผมเนี่ยชื่อร้านคนตัดเซียนก็ตัดผมมา20กว่าปีครับก็ตั้งแต่เริ่มอาชีพดีมาตลอดรายได้ดีมากจนพอตอนหลังมาเจอภาวะโควิดทำให้แย่ลงแบบแย่ชนิดที่แบบมากๆพนักงานกระจายหายหมดเลยคือตกต่ำที่สุดในชีวิตไม่มีความฝันไม่มีความคิดที่จะไปต่อจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยถามตัวเองว่ามีความสามารถอะไรดีนอกจากตัดผมเราโตมากับรถเข็นส้มตำที่แม่เราตำเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำส้มตำที่อร่อยเหมือนแม่อันดับแรกก็เลยขอสูตรจากแม่จนได้ส้มตำที่อร่อยในรสชาติดั้งเดิมในอดีตของเราก็เลยจะเอาส้มตำตัวนี้ออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้ทานแล้วผมต้องทำยังไงที่ให้ความอร่อยที่ว่าส้มตำเนี่ยออกมาโดยที่ผมไม่ต้องตำผมไม่ต้องไปตำให้ลูกค้าทุกครกทุกคนทุกคนผมก็เลยคิดสูตรเป็นส้มตำขยับมันตรงกับภาวะตอนนี้ที่เราโดนเคอร์ฟิวแล้วเราอยากกินของแซ่บๆในหลังเคอร์ฟิวเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้หรือไม่มีให้ขายเลยดีกว่าแต่ส้มตำผมเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้48ชั่วโมงคือ2วันรสชาติคงที่โดยการแช่ตู้เย็นก็คือส้มตำผมไม่มีคำว่าเสร็จแกะเมื่อไหร่ฉีกซองเมื่อไหร่ก็คืออร่อยเหมือนร้านตำออกมาเลยมีส้มตำปูปลามีส้มตำไทยปูส้มตำไทยไข่เค็มราคากระปุกที่55บาทลูกค้าที่แบบว่าอยากจะทำกินเองง่ายๆผมก็จะมีปลาปรุงสำเร็จที่แตกต่างจากปลาทั่วไปที่จะต้องไปใส่อะไรเพิ่มแต่ของผมเนี่ยคำว่าเพิ่มก็คือจะเพิ่มแค่มะนาวกับพริกแค่นั้นเองอันนี้คือน้ำปลาปรุงสำเร็จต่อ1จานผมจะตวงไว้พอดี1ถุงเนี่ยเท1จานสามารถสั่งได้ใน Foodpanda Line Man จะสั่งควงกับร้านหมูปิ้งอร่อยมากหรือไม่ก็สั่งช่องทางเพจก็ได้ที่ร้านตัดผมคนตัดเซียนครับนครปฐมอยู่หน้าโรงแรมวิวกด Google Map เลยว่าร้านตัดผมคนตัดเซียนมาหน้าร้านได้เลยเพราะก็จะมีขายอยู่ตลอดผมเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยในความคิดในความในการงานของผมทำอะไรต้องทำให้สุดถ้าไม่สุดก็คือไม่หยุดทำสูตรของแม่ที่เราโตมากับรถเข็นส้มตำอ่ะที่แม่เข็นไปขายแล้วลูกค้ามารอคิวเต็มเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดความอร่อยตรงนี้ให้คนอื่นได้ทานแล้วง่ายแล้วสะดวกที่สุดอันนี้คือความภูมิใจที่ผมคิดได้แค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้ว